นี้อยู่ที่ Mandarin Oriental นะครับของรูเซนเดี๋ยวมาดูกันหน่อยว่าประทับใจอะไรบ้างแล้วกันครับมาความรู้สึกก็คือมันหรูมันสะอาดแบบสะอาดมากแล้วก็ฟังก์ชันทุกอย่างในห้องอ่ะเป็นแบบว่าเน้นใช้งานจริงทั้งหมดแบบสุดๆอยู่แล้วแบบเฮ้ยโคตรชอบหลายอย่างว่าอยากได้กลับบ้านเลยนะมาดูแต่ละส่วนนี้ปกตินะครับชั้นวางของปกติทุกสิ่งอันแล้วก็มีของที่มันใช้งานจริงได้ทั้งหมดอันนี้ก็มีเสื่อโยคะด้วยแต่ไม่ได้เล่นเลยไม่มีแรงดูเสื้อผ้าฝั่งนี้ก็ปกติเลยเบสิกนะก็จะมีเตารีดให้ด้วยมาใช้ดีแล้วก็ยี่ห้อเนี้ยเบลเล่เกี่ยวอะไรกับรถปอดแล้วก็มันก็เสียบอยู่อย่างนี้ก็ว่ากันนะครับแล้วก็ตู้เซฟก็ตามปกติแต่มันเท่ตรงที่มันก็อยู่ตรงนี้เลยลองดูแต่เห็นไหมมันใช้คีย์การ์ดแมวเปิดก็นั่นแหละครับเซฟเดียนะดังนั้นเสร็จปุ๊บไปดูห้องน้ำต่อนะครับที่บอกว่าจนเกรงใจแม่บ้านอ่ะคืออ่ะเอาทีละอันแล้วกันอันนี้ก็เป็นกระจกเนี่ยฝั่งชั้นนอกไหมไว้แต่งหน้าใช่ป่ะครับเวลาเรามาใกล้ๆมือมาโดนไฟติดแล้วก็ทีแรกเรามาแล้วก็เอาของวางไว้ทุกอย่างเลยใช่ป่ะพอมาถึงเสร็จปุ๊บโอ้โหมีผ้ามารองแล้วเรียงของไว้ให้อย่างดีนะครับเสียดายไม่เคยใช้มั้งนะซีรั่มกูกับหัวกับปุกครีมกับหัวกับหัวทำไมเนี่ยเขาอาจจะไม่เคยใช้นะแต่เขาก็พยายามเลี้ยงให้อย่างดีนะครับแล้วก็สะอาดแบบสะอาดจัดเลยนะดูดิคือสะอาดมากสะอาดมากสะอาดมากไม่มีรอยนิ้วรอยน้ำใดๆข้างในของข้างในเนี่ยจริงๆมีให้หมดแต่เราไม่ได้ใช้ของเขาเนาะนะครับทีนี้ความพีคความไฮไลท์อยู่ตรงนี้ตัวไดปอกผมไดสันก็มีครบเซตอ่ะนะแล้วจะมีหัวต่างๆครบถ้วนกระบวนความนี้เราไม่ต้องพูดเยอะเราก็หลายคนน่าจะรู้จักอยู่แล้วก็ได้ลองใช้ดีเลยสว่างมากแล้ววิวก็อุ้ยมีแก้วเชฟซ่อนอยู่นี่ด้วยก็สวยงามอันนี้ประมาณ 4-5 โมงเย็นละนะครับก็ประมาณนี้ซึ่งมองถ้ามองไปตรงสุดนู้นก็จะเห็นสะพานชาเปลบริดจ์เลยนะก็สวยอันนี้ก็คือแม่น้ำลูเซิร์นเลคลูเซิร์นไม่แน่ใจประมาณที่มองลงไปข้างล่างนั่นคือตรงนี้ก็คือมองลงไปข้างล่างนี่คือคาสิโนซึ่งเดี๋ยวเราพักที่เนี่ยโรงแรมเนี้ยเขาก็ให้บัตรเข้าคาสิโนฟรีเลยเดี๋ยวคืนนี้ไปคาสิโนกันทีนี้อ่ะฟังก์ชันนอกต่อมานี่คือห้องอาบน้ำทีนี้ตัวนี้มีที่นั่งเขาก็เอาไว้นั่งสำหรับคนสูงอายุมันก็จะได้ไม่อันตรายซึ่งเฮ้ยผมว่าโคตรเจ๋งผมก็ลองนั่งดูแล้วก็โอเคนะคนสูงอายุน่าจะโอเคแต่เราไม่สะดวกอ่ะแต่สำหรับผมเวลาอาบน้ำจริงนี่กูสะดวกกว่าก็ไม่ลองค่ะทำแบบนั้นหรอกสบู่ถ้าอยู่ที่บ้านเราก็ต้องอย่างนี้ใช่ไหมโอ้โหแม่งลำบากอันนี้ก็แบบนี่เลยอูใช้ผิดประเภทแต่ก็สะดวกดีนะครับแล้วก็ห้องน้ำก็ตามปกติแต่ว่ามันก็ไอ้นี่มันก็ตามสไตล์ญี่ปุ่นนะที่ว่ากดล้างก้นล้างก้นซึ่งอย่าทำเป็นเรื่องเล็กๆนะครับเพราะว่าอยู่ที่ยุโรปเนี่ยมีแม่งก็ไม่มีที่ฉีดก้นมีแต่กระดาษให้เช็ดลำบากเลยอันนี้ก็โอเคแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นจุดที่เอาไว้ปรับให้พื้นมันอุ่นปรับฮีเตอร์เฉพาะในห้องน้ำนะพื้นก็จะอุ่นๆเราเดินมันก็จะไม่เย็นเท้าสุดยอดเลยปะนี่ก็เป็นโซนหน้าห้องน้ำใช่ไหมก็จะมีกระจกใหญ่ไว้ให้เราเช็คความเรียบร้อยก่อนของห้องนะครับแล้วก็ส่วนของห้องนอนโต๊ะเราซึ่งจัดไว้รกมากมาถึงเขาก็พยายามเคลียร์นี่ก็สะอาดที่สุดละแล้วก็คิดดูว่าทุกครั้งที่กลับเข้ามาไอ้ปลั๊กไฟก็จะแบบมีมัดอย่างนี้ให้ดูแบบโคตรเกรงใจเลยจะเก็บทำไมเนี่ยนะครับก็ละเอียดแล้วก็เนี่ยเห็นไหมสายไฟทุกอย่างที่เราวางไว้ละเกล็ดละกะเขาก็จะม้วนไว้ให้เป็นแบบนี้ก็จะมีที่ดำๆรัดไว้ให้ด้วยที่เขามีให้มากับที่ห้องเลยก็จะเป็นช็อกโกแลตต้อนรับอยู่แล้วคือผมต้องบอกก่อนว่าไม่มีความรู้เรื่องอุปกรณ์พวกนี้เลยแต่ก็มีเพื่อนๆที่มาทริปด้วยกันใช่ไหมเขาก็ตื่นเต้นกันแล้วเขาก็โปรโมทให้เราใช้แล้วแบบเฮ้ยเจ๋งว่ะก็เลยติดใจอันแรกก็คือเครื่องต้มน้ำร้อนไม่น่าเชื่อการต้มน้ำร้อนนี่ก็แบบว่าเฮ้ยมีอะไรน่าตื่นเต้นวะก็เดี๋ยวใช้ให้ดูเลยนะเราใส่น้ำร้อนเข้าไปเราปิดฝาเข้าไปปุ๊บเราก็กดเปิดเครื่องเห็นไหมตรงนี้มันก็จะขึ้นเลยนี่แล้วเราก็เซตเลยว่าเราอยากได้อุณหภูมิเท่าไหร่สมมติผมจะเอา95นะ95ผมก็หมุนมาที่95แล้วมันก็จะบอกเลยตอนนี้อุณหภูมิ21เลยมันก็ต้นแป๊บเดียวอุณหภูมิก็จะเป๊ะมากเจ๋งป่ะแล้วก็น้ำร้อนก็สามารถมากินกับชาได้ซึ่งชาก็โคตรอร่อยโคตรดีแล้วก็กาแฟมีกาแฟด้วยนะครับกาแฟก็เป็นของเนสเปรสโซ่ก็มี3อันเอาเวเนเซียแล้วกันเราจะกินเวเนเซียใช่ไหมครับแล้วก็มาใส่เครื่องนี้เราก็แค่ยกตรงนี้ขึ้นมาใส่อันนี้เข้าไปปุ๊บแล้วก็ปิดฝาลงตัวเวเนเซียเนี่ยเขาบอกให้ใช้แก้วเล็ก1แก้วครึ่งแล้วก็กดตรงแก้วเล็กตรงรูปแก้วเล็กเนี่ยครับจบแค่นี้ก็รอเดี๋ยวมันก็ทำกาแฟให้เราอย่างตัวชาเดี๋ยวเราลองชิมเป็นตัวเบอร์รี่พัมคือแค่ดูเนื้อซอมันก็รู้แล้วแบบว่าแลดูมีของใช่ปะแลดูไม่ใช่แบบว่าชาธรรมดานะฮะแบบนี้นะครับแล้วก็น้ำเห็นไหม95 องศาตามที่ต้องการแล้ว
อันนี้คือเครื่องยังก็ทำกาแฟมาเห็นไหมส่วนตัวน้ำร้อนเราได้ละ95องศาเป๊ะนะครับเราก็ยกขึ้นมาโคตรดีเลยแล้วเราก็ตั้งไว้ใช่ป่ะเราก็จะรู้เลยว่าเฮ้ยอุณหภูมิตอนนี้มันเท่าไหร่กาแฟก็เรียบร้อยหอมแล้วก็มาดูเครื่องดื่มในตู้เย็นก็พวกน้ำอัดลมพวกนี้กินได้ส่วนพวกเบียร์พวกอะไรก็เสียตังค์อันนี้ก็เรื่องปกติแล้วก็อันนี้เป็นวิวจากห้องนอนห้องเราไม่มีระเบียงนะครับมันอยู่หน้าสุดของโรงแรมเราชั้นบนสุดด้วยอ่ะทีนี้มาดูฟังก์ชันต่อมากระจกนี้ตลกสุดคือมาถึงวันแรกอ่ะคิดจะภาพดูนะมันคือกระจกไม้แบบนี้ใช่ไหมเวลาเราจะเปิดเราก็เฮ้ยไม่รู้เปิดยังไงวะเราก็เปิดธรรมดาซึ่งโอเคเปิดแล้ววันแรกที่ผมเปิดอ่ะแม่งเสียงดังก็แก๊กแล้วมันมีน็อตอยู่ตรงนี้ตัวหนึ่งเว้ยกูก็เฮ้ยชิปหายละทำหน้าต่างก็พังหรือเปล่าวะปรากฏตอนกลางคืนทำอีท่าไหนไม่รู้นะครับหน้าต่างมันออกมาเป็นอย่างนี้ดูนะกูหัวใจจะวายกูบอกเฮ้ยชิปน็อตหลุดกูทำหน้าต่างก็พังตายแล้วก็เลยแม่บ้านก็เลยเข้ามาก็เลยถามเขาแม่บ้านก็งงแม่บ้านก็บอกว่ามันเรื่องปกตินะอันนี้วิธีการคืออย่างนี้ถ้าหมุนขึ้นน่ะมันคือเอาไว้เปิดอย่างนี้เว้ยให้ลมเข้าเว้ยให้ลมเข้านี่คือปกติมันฟังก์ชันของมันอยู่แล้วแล้วปิดเข้าไปปุ๊บแล้วหมุนมาตรงนี้ตรงกลางชึ่งอันนี้คือเปิดธรรมดาไงโคตรเท่แล้วถ้าล็อกคืออย่างนี้มันบางคืนเช่นเราไม่อยากเปิดแอร์อากาศมันกำลังเย็นสบายใช่ป่ะเราก็เปิดแบบนี้ชึ่งให้ลมเข้าอากาศก็จะเย็นเหมือนข้างนอกไม่ต้องเปิดแอร์เลยนะครับคนบ้านนอกไม่รู้มีอย่างนี้ด้วยนะเพิ่งรู้นะครับประเทศดีเท่ดีแล้วก็เปิดแบบนี้ก็ได้ลองดูกองไปเรื่อยเท่เขาก็พับผ้าให้หมดเลยโคตรเกรงใจเลยนะครับอ่ะแล้วก็ท้ายสุดท้ายก็คือไอ้เครื่องลำโพงนี้ซึ่งก็มีพี่ไกด์เขาก็ตื่นเต้นกับไอ้ลำโพงนี่เหมือนกันบอสเนี่ยนะเขาคือได้ยินชื่อนะแต่ก็ไม่รู้ว่ามันน่าตื่นเต้นขนาดนั้นเขาบอกว่านี่เจ๋งมากอะไรก็ว่าไปแล้วก็เลยมาลองเล่นดูว่ามันเจ๋งยังไงวะก็เป็นแท่งรูปทรงประมาณนี้เข้าใจปะแล้วเวลาใช้มันก็บลูทูธ connected to FCI John iPhone 14PROMAX จากนี้ก็ทั่วไปเลยเราก็สามารถเปิดเสียงจากในนี้ได้เลยสมมติอันนี้เดี๋ยวจะลองอันนี้ไม่ได้เล่นเสียงมากนะเดี๋ยวจะลองเพิ่มเสียงดับสุดเลยนะแล้วยังไม่พอเพิ่งรู้อันนี้ก็เพิ่งรู้เหมือนกันคิดว่ามันเป็นลำโพงอย่างนี้ใช่ป่ะแต่ผลไม่ใช่ครับแม่งพกพาได้สมมติเราจะชาร์จแบตมือถือไว้ที่ห้องแล้วเราอยากฟังในห้องน้ำเป็นไงเราต้องฟังเพลงตลอดใช่ไหมเราอยากฟังลิงก์ตลอดเวลาไม่แต่อาบน้ำก็อยากฟังลิงก์อ่ะอยู่ในห้องส้วมเราอาบน้ำห้องนี้เป็นไงโอ้โหฟินนะเราสามารถสั่งให้มันสต็อปด้วยเสียงได้นะครับสต็อปไงเฮ้ยไปนะสุดยอดนะโอ้โหมันสั่งการด้วยเสียงได้ด้วยสต็อปเป็นไงนะครับแต่ฟังก์ชันนี้จะใช้ได้ก็ต่อเมื่อมีแมวอยู่ด้วยเท่านั้นนะครับเพลย์เป็นไงโอ้ไม่ธรรมดา Your size ก็ใหญ่พอเหมาะประมาณนี้นะก็ใหญ่พอเหมาะนะครับแล้วก็เตียงไปจริงๆเตียงก็นุ่มสะอาดหมอนนุ่มแล้วก็ไอตัวผ้าห่มเนี่ยโคตรอุ่นห้องมันหนาวใช่ป่ะแต่ว่าผ้าห่มก็จะโคตรอุ่นนะประมาณนี้แหละครับนี่คือรีวิวของ Oriental Mandarin ซึ่งราคาไปเสิร์ชเอาใน Booking แล้วกันนะ